วันนี้เนี่ยชนจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆมาแจกค่ะฟุ้ยถุงเท้าอ้วนเวอร์มันไม่สวยอ่ะสวัสดีค่ะพบกับสายชนและนี่คือโชคชนสตูดิโอค่ะวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะเนื่องจากเป็นเทศกาลคริสต์มาสและคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นเทศกาลของการให้ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยชนก็เลยจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆมาแจกค่ะชนจะค่อนข้างอินกับคริสต์มาสมากเลยนะคะเพราะว่าชนเนี่ยโตมากับโรงเรียนคริสเตียนนะคะที่ชอบช่วงนั้นนะเพราะว่า1บะหมี่เฮียนค่ะครูมาสอนค่ะทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะจัดงานแบบอลังการยิ่งใหญ่ไปหมดก็จะมีทั้งละครสั้นมีทั้งแจกขนมแจกรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการเดินขบวนค่ะแล้วชนเนี่ยก็มีประสบการณ์อันดีงามในการเดินขบวนด้วยคือตอนนั้นเนี่ยม.4 ค่ะอยากจะเป็นทูตสวรรค์ในขบวนค่ะก็เลยไปทำการเช่าชุดต่างๆแบบเช่าปีกอลังการมาใช่ไหมคะแล้วก็ใส่วิกผมค่ะตอนนั้นวิกผมเนี่ยเหมือนอัมพัชราภามากคือผมจะแบบเป็นฟาร่าลอนสวยมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องเดินผ่านตึกค่ะแล้วตึกนั้นอ่ะก็จะมีพวกนักเรียนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่กันเต็มตึกเลยเพื่อดูขบวนใช่ไหมพอไปถึงปุ๊บเราก็คิดว่าเราแบบโอ้ยเลิศฉันเลิศเพื่อนๆจะต้องแบบดีใจที่เห็นสายชนเป็นทูตสวรรค์ปรากฏว่ามีคนโยนของขวัญให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำลูกโป่งน้ำแล้วก็ที่เด็ดสุดๆก็คือโดนส้มเขียวหวานค่ะคว้างลูกโป่งแม่เขารักฉันแล้วไม่ใช่แบบไม้อย่างละหนึ่งนะเขาเรียกว่ามาตกมาเหมือนฝนน่ะโอ้ยนี่แหละค่ะความทรงจำอันดีงามเกี่ยวกับคริสต์มาสในตอนเด็กนอกจากขบวนพาเหรดเนี่ยแต่ละห้องเรียนเนี่ยเขาจะจัดห้องเป็นธีมคริสต์มาสแบบสวยงามมากรวมไปถึงทั้งโรงเรียนนะคะเขาจะประดับประดาสวยไปหมดเลยไฮไลท์ก็คือเขาจะมีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆแล้วก็มีของตกแต่งรีบระยับโดยแย่ไปหมดเลยคือสวยมากแล้วด้วยความที่ช่องของชนเกี่ยวกับกราฟิกใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชนจะทำวันนี้ก็คือเหล่าของตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะชนจะสร้างโมเดล 3D คริสต์มาสออร์นาเมนต์ต่างๆค่ะที่ประดับอยู่บนต้นคริสต์มาสเนี่ยเราจะทำไปด้วยกันเลยนะคะแล้วชนจะเรนเดอร์เป็นไฟล์ PNG ค่ะให้พื้นหลังมันโปร่งใสคือทำมาแจกเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ในรูปส่วนตัวก็ได้เอาไปใช้ในการทำงานส่วนตัวก็ได้หรือแม้กระทั่งเอาไว้ใช้ในงานเชิงพาณิชย์ก็ได้ค่ะแต่ว่ามีข้อแม้นิดหนึ่งค่ะคืออย่าเอาไฟล์ที่ชนทำแจกเนี่ยไปขายแค่นั้นเองแต่มันอาจจะออกมาไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะก็ลองมาลุ้นกันดูค่ะอาจจะไม่เวิร์กก็ได้อ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่คือโปรแกรม Blender นะคะที่ชนเอาไปทำ 3D ค่ะชิ้นแรกเนี่ยชนจะทำอะไรให้มันง่ายๆก่อนนะคะก็คือลูกบอลที่มันหลายๆสีเงาๆอะค่ะ add UV sphere สุ่มกระบอกออกมาเสร็จละเอาละค่ะนี่ก็จบคลิปวันนี้แล้วนะคะ ไม่ใช่แล้วก็ทำสายมันค่ะจริงๆเราว่าเวลาชนทำงานนะชนจะไม่พูดมากนะไม่พูดมากเหมือนที่ทุกคนเห็นในคลิปนะเชื่อไหมไม่เชื่อใครจะไปพูดคนเดียวบ้าหรอ แล้วเราก็จะทำการเอาเส้นมุกที่ตรงทื่อนี้ทำให้เป็นเคิร์ฟตามเส้นนี้ค่ะเอาเป็นสีแดงก่อนต่อไปใส่ค่าเมทัลลิกมันเป็นอย่างนี้ไงแม่แล้วเราจะให้มันบุ๋มลงไปโอมจงบุ๋มลงไปมันก็จะมีเท็กเจอร์นิดหน่อยอ๋อทรงกระบอกมันคมไปใช่ไหมคะชนก็จะรับคมมันนิดหน่อยนี่ก็เป็นการรับคมนะคะจริงๆนะชนได้เทคนิคนี้มาจากพี่ๆในกลุ่ม Blender เลยนะตอนที่เข้าวงการ 3D ใหม่ๆอะค่ะชนก็จะมีคำถามเกี่ยวกับงานชนเองว่าเพราะอะไรทำงานมันไม่ค่อยสมจริงเป็นเพราะว่าขอบมันคมเกินไปฉะนั้นเนี่ยการรับคมอะช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะน่ารักไหมแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพในโหมดของ Material Preview นะคะซึ่งแสงสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นแสงที่โปรแกรมเขามีให้ค่ะมันไม่ใช่แสงจริงฉะนั้นเนี่ยถ้าชนปั้นโมเดลทั้งหมดเสร็จอะชนจะกลับมา จัดแสงใหม่ค่ะแล้วก็ใส่ภาพสะท้อนให้มันใหม่พอบอลสีแดงเสร็จใช่ไหมคะมันก็น่าจะเหงาเศร้าส้อยนะคะชนก็จะทำสีอื่นๆเป็นเพื่อนมันด้วยนะคะก๊อปเลยค่ะน่ารักจริงๆอะทำสีน้ำเงินอีกหนึ่งสีแล้วก็สีขาวอีกหนึ่งสีนี่คือครบแล้วนะใจดีค่ะทำให้ก็ได้ประมาณนี้เย่ชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะมาสร้างระฆังก็แล้วกันค่ะคนดีไม่ตีก็ดังส่วนระฆังส่วนระฆังขอบคุณค่ะระฆังมันจะมีแบบเบลอยู่ข้างล่างเนาะไม่ใช่เบลสิไอ้ที่มันเป็นแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ข้างล่างเป็นระฆังที่สวยงามหรือเปล่าชนต้องทำโบให้มันใช่ไหมโอ้ยโบทำยากอะแม่เผื่อใจไว้ก่อนนะถ้าโบนี่มันแบบตลกหรือไม่เวิร์กนี่คืออาจจะตัดทิ้งนะได้ไหมเนี่ยแม่พอลงสีแล้วก็ดูดีเลยชนเพิ่งสังเกตว่าตัวนี้มันทับกันอะเป็นโมเดลที่แบบไม่ดีเลยอะเดี๋ยวชน delete ทิ้งแล้วก็ทำใหม่ดีกว่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะมันก็ต้องมีที่ห้อยด้วยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยชนก็จะทำการหยิบยืมจากลูกบอลค่ะอะไรอย่างนี้นะคะตัวเต้มันตรงเลยโอเคต่อไปเนี่ยก็จะสร้างสโนว์เฟลกค่ะแม่เอาดีๆยากอยู่เนาะคือนี่ไม่มีแผนไงว่าแบบจะทำยังไงอ่ะคือด้นสดเลยอ่ะถ้ามันไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะคะตื่นเต้นโอเคนะสปินมันนะคะให้ออกมา6อันเริ่มมันดูโอเคมันดูเป็นสโนว์เฟลกที่โอเคเลยขออวดความรีบระยับของสโนว์เฟลกตึน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 เปลี่ยนชื่อเป็น Snowflake ก่อน Snowflake โอ้ยพิมพ์โอ้ยพิมพ์เสร็จหมดแล้วอะลืมเปลี่ยนภาษาต่อไปจะปั้นถุงเท้าค่ะทำการจัดองค์ประกอบถุงเท้าก่อนนะคะให้มันดูเป็นถุงเท้าที่สุดถุงเท้าอ้วนเวอร์อะไรอย่างนี้ถุงเท้าเนี่ยชนก็ทำการหาลายมาแล้วค่ะลายถุงเท้าบัดนี้เปลี่ยนภาษาเมาะเซ็งเนาะเวลาแบบก้มหน้าก้มตาพิมพ์ไปแบบว่าเป็นประโยคเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงยหน้าขึ้นมาตาชผิดภาษาค่ะอารมณ์เสียเวอร์ น่ารักน่ารักไหมลายสกอตอันนี้นอกจากลายแล้วเนี่ยต้องใส่เท็กเจอร์ให้มันด้วยนะคะแม่ควรฆ่าตัวตายไหมไม่ได้เปลี่ยนภาษาอีกแล้วอะนี่ลวดลายของผ้ามาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาใส่เฟอร์ให้ชายถุงเท้ากันนะคะน่ากลัวเฟอร์ก็จะปุกปุยสั้นๆประมาณนี้แหละ Children เป็นปุกภาษาเหนือคือเป็นจุกๆต่อไปเนี่ยก็จะทำการจัดทรงทิศทางของขนนะคะว่าให้มันไปทางไหนบ้างนะคะโอ้ยกระดูกลั่นชิ้นต่อไปนะคะชนจะทำเป็นดาวค่ะดาวที่อยู่บนยอดต้นคริสต์มาสค่ะที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยคือมันใช้เวลานานเลยนะมีขนาดชนทำแบบอะไรที่มันง่ายๆนะยังใช้เวลานานเลยอะฉะนั้นอย่าถามค่ะพวกงานที่มันละเอียดว่าจะใช้เวลาทำเท่าไหร่นะคะTexture นี้นะคะชนจะใส่ให้มันล้ำกว่าไอ้ที่เคยทำมาทั้งหมดนะคะก็1ชิ้นเนี่ยก็จะมี2สีค่ะเคยเป็นไหมแบบว่านั่งทำงานอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบกูทำอะไรต่อวะจะทำอะไรต่อวะแล้วก็แบบตันแล้วก็ค้างไว้อย่างเงี้ยนี่เป็นบ่อยมากเลยอ่ะนี่คือต้องเริ่มรับน้ำมันตับปลาแล้วนะต้องกินปลาเยอะๆนะไตชนนี่ทำอะไรเอ่ยเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยอ๋อ Color Land มันมีไฟส่องอะไรเงี้ยมันจะสวยมากหรือเปล่าก็ไม่กล้าฟันธงเดี๋ยวหน้าแตกอย่าคาดหวังนะคะว่ามันจะสวยลองดูกันไปก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยแม่มันไม่สวยอ่ะนี่มีความละอายใจที่จะแจกดาวดวงนี้ไปเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนลายดูคิดว่าน่าจะสวยนะแต่ทำจริงสวยไม่สวยไม่รู้เรามารุนไปด้วยกันแม่นางดีขึ้นโอเคมันสวยขึ้นนะคะแต่ว่าชนมองว่ามันไม่ยิ่งใหญ่พอมันไม่สมเกียรติพอที่จะประดับอยู่บนยอดต้นคริสต์มาสฉะนั้นเนี่ยชนจะลดวรรณะของมันค่ะให้กลายเป็นพวกของตกแต่งเหมือนเพื่อนๆที่ทำมาทั้งหมดสงสารนะแม่โดนลดวรรณะขั้นตอนต่อไปเนี่ยชนก็จะทำการจัดแสงให้มันค่ะอย่างที่ชนบอกไปในตอนต้นนะคะว่าอันเนี้ยจะเป็นแสงที่โปรแกรมให้มาเพื่อการทำงานเฉยๆยังไม่ใช่แสงจริงนะคะฉะนั้นเราไปจัดแสงจริงๆกันเลยดีกว่าค่ะชนทำให้แสงสะท้อนของวัตถุกลายเป็นห้องคริสต์มาสแล้วสวยไหมแต่ติดนิดนึงค่ะติดตรงลายโบมันอะโบมันไม่ค่อยสวยเนาะชนจะลองเปลี่ยนมันให้กลายเป็นลายเดียวกับถุงเท้าอุ้ยแม่มันมีความน่ารักขึ้นนี่ชนจัดแสงแล้วนะคะแล้วก็ทำการตกแต่งเงาสะท้อนแล้วแล้วก็แบ็กกราวด์เนี่ยทำการลบออกแล้วค่ะมันจะเป็นตารางเห็นไหมคะก็คือมันโปร่งใสแล้วนะคะเรนเดอร์เลยค่ะเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยระฆังที่ชนทำเนี่ยก็ออกมาเป็นรูป PNG เตรียมแจกสำหรับทุกคนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวชนจะทำที่เหลือต่อเลยนะคะเสร็จหมดแล้วนะคะสำหรับคริสต์มาสออร์นาเมนต์หรือของตกแต่งประดับต้นคริสต์มาสที่ช ชนทำให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะใช้อยากจะโหลดนะคะชนจะเอาลิงก์ไปแปะตรง description ของคลิปนี้ค่ะแล้วนี่นะคะใครที่โหลดมาแล้วเนี่ยก็จะได้10รูปนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมสามารถลากเข้าไปตกแต่งรูปของคุณเองที่ Photoshop ได้เลยค่ะนี่ตึง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 น่ารักเลยก็เอาไปใช้ตามอัธยาศัยเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะชนตั้งใจทำมากๆเลยค่ะคือมันดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชนใช้เวลาไปทั้งหมดชนทำตั้งแต่4 ทุ่มอะตอนนี้02:30เท่ากับว่าทำประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งค่ะคืองานพวกนี้มันไม่ได้ง่ายนะคะมันต้องใช้เวลาทำพอสมควรเลยอะเห็นไหมคะว่าขนาดชนปั้นของเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบแอดวานซ์อะไรอะชนยังใช้เวลาเยอะขนาดนี้เลยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาไปจ้างใครทำงานประเภทนี้ก็อย่าไปต่อราคาเขาเลยนะคะชนทำคลิปนี้ออกมาให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของชนเลยน่ารักใช่ไหมคะสำหรับใครที่มีโอกาสเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบใดก็ตามเนี่ยก็สามารถเอามาอวดกันบ้างนะที่ Facebook Fanpage ค่ะแล้วใครที่เอาไปใช้ใส่ในงานเชิงพาณิชย์เนี่ยก็อาจจะขอบคุณชนโดยการเอาไปบอกต่อเอาไปแนะนำเพื่อนค่ะว่าช่องเนี่ยเลิศงั้นวันนี้ชนขอตัวลาไปก่อนนะคะมันค่อนข้างดึกแล้วค่ะยังไงก็ Merry Christmas ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆค่ะคลิปหน้าชนจะมาทำอะไรเกี่ยวกับกราฟิกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายและลากตูดค่ะซื้อเมาส์มาใหม่ค่ะก็คือเป็นตัวนี้รูปทรงมันจะแปลกๆเนาะเพื่อนๆใน YouTube เนี่ยแหละค่ะที่แนะนำให้ชนใช้เมาส์แบบนี้นะคะเป็นเมาส์แนวตั้งเพื่อสุขภาพชนก็ได้ตัวนี้มาจาก Shopee ค่ะราคาประมาณ300 บาทเดี๋ยวถ้าใช้ไปสัก 1-2 อาทิตย์เนี่ยก็จะมารีวิวให้ฟังกันค่ะว่าเมาส์แนวตั้งเนี่ยมันช่วยข้อมือชนหรือเปล่าใดๆก็คือมันเหมือนอะไรอย่างกระบอกหัวเหมือนแบบเครื่องเลเซอร์เหมือนเครื่องไฮฟูหน้าแม่บอกว่าเหมือนแบบที่ดูดฝุ่นอีกอะแล้วมันก็เหมือนเครื่องนี้เวลาคนที่ตลบอะแล้วหมอเขาใช้อันเนี้ยช็อตขึ้นมาให้ตื่นอะเคลียร์อย่างเงี้ย ทำอะไรก็ไม่รู้เนาะขายตลกอีกแล้วอะแทนที่จะขายสวยแล้วก็ขายความรู้อะแล้วเร็วๆนี้นะคะชนก็จะมีคอร์สเรียน 3D ค่ะก็คือการสร้างโมเดลขั้นพื้นฐานเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวเลยนะคะถ้าหลักสูตรพร้อมแล้วนะคะชนก็จะประกาศในเพจแล้วก็ใน YouTube นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย